พี่ชื่อยุ้ยสาวพลค่ะหรือว่าเรียกพี่ว่ายุ้ยเชลโลก็ได้ค่ะพี่เป็นนักเชลโลสำหรับวันนี้พี่ก็จะมาบอกถึงวิธีการที่เราจะสอนค่ะเทียบเสียงว่ามันง่ายที่สุดเนี่ยคือสายที่สามอันนี้คือสาย G ทำยังไงก็ได้ให้สายมันตรงกับสาย G G ที่ตรงกับเปียโนตัว G ก็ได้หรือจะโหลดแอปคลิปวิดีโอที่เห็นเนี่ยพี่ต้องการทำเพื่อให้กับคนที่อยากรู้จักก็อยากแล้วก็อยากเล่นเชลโลด้วยตัวเองBlack and some long Like, what about you? You still don't give out Like, me Und dann warst du auch noch auf meiner Toilette Like, what about you? Nun, like, yeah Long, พอจับโบได้แล้วก็วางลงไปตรงนี้จะเป็น90องศานะคะเวลาจุดตัดของหางม้ากับสายเนี่ยให้เราเริ่มต้นที่สาย G ก่อน90องศาอยู่ตลอดเลยขั้นแรกเลยจับโบได้วางลากไปทางขวาลากไม้ทำใหม่ทำซ้ำอยู่งั้นตอนแรกอาจจะแค่ครึ่งเดียวก่อนตอนแรกสุดเลยว้าวRight.